ฮ่องกงได้เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะบรรพบุรุษของประชาชนชาวเชื้อสายจีนในยุคสมัยก่อนย้อนกลับไป 1,000-2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วแน่นอนบรรพบุรุษของชาวฮ่องกงเนี่ยคือคนจีนสมัยที่เป็นยุคจักรวรรดินิยมยุคที่มีจักรพรรดิยุคที่มีราชวงศ์ต่างๆแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเป็นระบบการศึกษาภาษาอังกฤษนะหรือแม้กระทั่งระบบกฎหมายเนี่ยการเมืองการปกครองเนี่ยสิทธิพลเมืองรวมทั้งการพัฒนาการทางด้านการลงทุนดังนั้นการสร้างธุรกิจการทำอินฟราสตรักเจอร์ของเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเนี่ยและการรักษากฎหมายเรื่องพื้นที่ส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ย property right laws ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ฮ่องกงเนี่ยกลายไปเป็นหนึ่งในอาณานิคมของสหราชอาณาจักรนี่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยนะครับผมก็ฟังการเล่าสอนจากบรรดาครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าการล่าอาณานิคมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี colonialism มันเลวร้ายส่วน decolonization เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคราวนี้เมื่อคุณเติบโตขึ้นมาแล้วคุณได้มีโอกาสมาดูกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ดีโคโลไนซ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดีโคโลไนซ์จากประเทศซึ่งไม่ได้เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นในยุโรปที่บริหารอาณานิคมตนเองไม่เป็นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเปรียบอย่างเดียวแล้วก็ดูดทรัพยากรธรรมชาติออกอย่างเดียวเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอหลังดีโคโลไนเซชันเนี่ยบางทีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในกรณีของอังกฤษเนี่ยเมืองที่เคยเป็นเมืองขึ้นหรือประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่พอดีโคโลไนซ์แล้วเนี่ยกลับเจอกับวิบากกรรมเรื่องอื่นซึ่งแย่ไปกว่าเก่าหลายประเทศในแอฟริกาในยุคดีโคโลไนเซชันเนี่ยพอถูกปลดแอกจากสหราชอาณาจักรเนี่ยพอถึงเวลามีประชาธิปไตยไปๆมาๆเนี่ยประชาธิปไตยดันไปไม่รอดแล้วก็มีอำนาจเผด็จการที่พังงาดขึ้นมาแล้วบางทีก็เป็นกรณีของนักการเมืองที่ปล้นสะดมประชาชนบางทีเป็นกรณีของทหารที่ยึดอำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจในกรณีศึกษาในทูปแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเนี่ยอย่างหลังยุคดีโคโลไนเซชันเนี่ยนะการเมืองไม่ได้พัฒนาการเศรษฐกิจนั้นย่ำแย่ไปกว่าเก่าอันนี้เราไม่ได้บอกว่าดีโคโลไนเซชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในองค์รวมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนปกครองตนเองนะครับแต่ว่าประเด็นของฮ่องกงนั้นนี่เป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ภายใต้จิตสำนึกของคนอย่างเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็คือว่าประเด็นของฮ่องกงเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยฮ่องกงเนี่ยการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนพัฒนาการด้านกฎหมายพัฒนาการด้านสิทธิพลเมืองเนี่ยดีๆเนี่ยสิ่งดีๆเกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษนั่นแหละและสิ่งที่เลวร้ายซึ่งจะเกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อฮ่องกงกลายเป็นเมืองขึ้นภายในของจีนผมก็จะว่าในไทยเนี่ยเรามีทั้งนักวิชาการและนักการเมืองและสื่อกระแสหลักเยอะนะซึ่งมัวแต่ที่จะไปเชียร์จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นจีนมาตั้งนานแล้วเคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ You got it wrong man ผมกำลังจะบอกคุณว่าฮ่องกงในวันนี้เนี่ยเป็นเมืองขึ้นกลายไปเป็นเมืองขึ้นในสิ่งที่ศัพท์ทางการเมืองเทคนิคเขาเรียกว่าฮ่องกงกำลังกลายไปเป็นอาณานิคมภายในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนฮ่องกงเนี่ย is turning into an internal colony of the Chinese Communist Party อาณานิคมภายในหรือคอนเซ็ปต์นะฮะแนวคิด internal colonization เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งนักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเคยวิเคราะห์ถึงแม้กระทั่งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแต่ผมยังจะไม่ไปไกลถึงวิเคราะห์เกี่ยวกับ internal colonization สำหรับราชอาณาจักรไทยของเรานะฮะผมเก็บเรื่องนั้นไว้ในอนาคตเอาแค่ในกรณีของจีนในวันนี้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองขึ้นแต่เป็นเมืองขึ้นของประเทศซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งกลุ่มคนมีหน้าตาเหมือนกันในสมัยที่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษเนี่ยฮ่องกงไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอังกฤษหรอกฮ่องกงมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ประชาชนสามารถเติบโตขึ้นมาไม่ใช่แค่มีเสรีภาพเต็มที่แต่เป็นอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมด
แต่ในวันนี้ฮ่องกงกลายไปเป็นเมืองขึ้นแล้วล่ะเป็นเมืองขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีน